เอาละครับวันนี้เรามาหาสถานที่กักคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเมื่อคุณอยู่ในที่อยู่บ้านดีๆไม่ชอบจะมาดูสถานที่ให้คงแกว้งพร้อมนะครับราคาหลังแรกจุคนได้หลายสิบคนแปลงตรงกลางเต็นท์ได้สบายเลยเนี่ยหวังเป็นยิ่งว่าคงไม่มีใครดื้อเพ่งหรือว่าไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับสถานที่เรากว้างขวางพอเงียบสงบแลนกว้างแล้วก็มีกว้างขวางใช้ได้โอ้กว้างพอได้ผูกเปนอนได้สบายห้องแหนมเราก็มีพร้อมเดี๋ยวจะต่อแหนมให้มันจะมีเจ้าที่พอเจ้าที่ควบคุมโรคสกัดไว้ตรงปากทางให้ท่านอยู่ข้างในนี้สำหรับคนที่ไม่มีรับผิดชอบต่อสังคมหวังจริงๆว่าใครจะมาใช้บริการสถานที่อย่างนี้นะวางแขวนพอได้ลมลื่นเงียบสงบสาราหนึ่งสาราสองยังไม่เสร็จก็น่าจะจุคนได้เกือบโอ้ถ้าจะ50คนนั่นแหละลานกว้างก็ใช้ได้กลางเต็นท์ห้องนอนห้องแรมมีให้พร้อมเราจึงมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยให้พร้อมตั้งแต่ตรงปากทาง